โดยคอลล่าคอลลาเจนเปปไทด์ PTกลับมากันต่อนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาคันปากอยากเมาของเรานะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยนะคอลล่าคอลลาเจนเปปไทด์ PT นะคุณผู้ชมเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะฮะสารสกัดนะฮะจากปลาน้ำจืดนะคุณผู้ชมไม่เหม็นคาวเพราะว่าสกัดกลิ่นคาวออกไปเรียบร้อยแล้วเป็นสารสกัดพรีเมียมนะฮะใครที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อปวดตามข้อต่างๆปวดกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็อยากจะให้ผิวพรรณสวยเล็บแข็งแรงผมแข็งแรงตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้านะคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อได้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่ค่ะปกติราคาขายอยู่ที่กล่องละ 1,900 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อนะคะทัน100กล่องแรกรับไปเลยค่ะซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องนะคะโทรมาเลย0891405111และ0899271111ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพนะคุณผู้ชมนะมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทานแล้วเห็นผลใครที่อยากไปโดนคอลลาเจนหลอกมาหลายยี่ห้อหลายเจ้าแล้วเพราะใช้อนุพันธ์ที่ใหญ่เนี่ยกินไปเป็นชาตินะผิวก็ยังไม่เห็นดีขึ้นมาเลยนะฮะลองเปลี่ยนมาเป็นนี่เลยนะคอลล่าคอลลาเจนเปปไทด์ PT นะคุณผู้ชมนะฮะคอลลาเจนชั้นดีเกรดพรีเมียมเลยคุณผู้ชมอ่ะรีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมนะฮะท็อปิกของข่าวบันเทิงของเราวันนี้มีว่าอย่างไรเอ่ยถ้าคุณมีข่าวกับดาราดังคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงขึ้นหรือไม่คะ 100% มีแน่นอนนะฮะวงจรปิดจับภาพนะฮะดาราฟอร์อยู่กับนักศึกษาสาวตำรวจเรียกสอบแล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่มีเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาสาวคนนึงเนี่ยเขาก็ไปฝึกงานในบริษัทแห่งนึงนะคะที่เป็นบริษัทเอกชนก็อ้างว่าถูกรุ่นพี่ในที่ฝึกงานเนี่ยชวนไปกินข้าวแต่พอไปถึงร้านก็ไปเจอกับดาราคนนึงเป็นดาราชายยื่นเจลลี่เนี่ยให้กินแล้วก็มีการบีบเจลล้างมือให้หลังจากนั้นน้องนักศึกษาคนนี้ก็รู้สึกมึนหัวโลกหมุนนะคะเหมือนหัวใจเนี่ยเต้นแรงมากๆก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนมอมยาก็ขอความช่วยเหลือจากโต๊ะข้างๆแต่ก็ไม่มีใครช่วยเพราะเห็นว่ามากับดาราทีนี้เนี่ยก็เลยมีการขอให้เรียกรถพยาบาลแต่ว่ารุ่นพี่นะคะก็กลับเรียกแกร็บมาซะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ปักหมุดไปที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยแข็งใจนะคะบอกให้คนขับแกร็บเนี่ยเปลี่ยนจุดหมายไปโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาคุณพ่อตลอดตอนนี้นะคะน้องเนี่ยยังไม่มีการให้สัมภาษณ์เพราะว่ารอให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและทางตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายการหนึ่งนะคะนั่นก็คือรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีการออกมาแชร์เป็นคลิปที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ซึ่งเป็นภาพที่สามารถจับภาพน้องนักศึกษาแล้วก็รุ่นพี่เดินลงมาจากรถก่อนที่จะเข้าไปในร้านอาหารนะคะจากนั้นประมาณ15นาทีทั้งรุ่นพี่แล้วก็ดาราชายเนี่ยเดินออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าร้านแล้วก็กลับเข้าไปในร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าจับภาพได้ชัดอยู่ทีนี้เนี่ยตำรวจสน.ลาดกระบังเขาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วตอนนี้เหลือแค่ตรวจร่างกายจากแพทย์นะคะแล้วก็ไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะทราบความชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการเชิญตัวรุ่นพี่และดาราฟอร์มาสอบสวนวันที่20พฤศจิกายนนะฮะเดากันไปเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะยืดอกนะพกความมั่นใจออกมาเปิดแกนโอเพนนิ่งเองเลยนะคะฟรอยนะคะยอมรับเป็นดาราฟอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้มอมยานักศึกษาสาวใช่ไม่ใช่คุณฟิล์มแล้วนะคะตอนนี้คุณฟรอยออกมายอมรับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือดาราฟอร์เนี่ยแหละที่ถูกพาดพิงก็ยอมรับว่าไปร้านนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์จริงๆแต่ตัวเองเนี่ยวันนั้นไปคนเดียวค่ะซึ่งร้านที่เขาไปเนี่ยเป็นร้านประจำของเขาอยู่แล้วแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยที่ไปเจอกันก็คือเป็นรุ่นน้องคนสนิทที่ก็เหมือนไปเจอกันแบบบังเอิญนะแม่แล้วก็รุ่นน้องเนี่ยมาพร้อมกับผู้หญิงคนนึงซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่มีการโพสต์เรื่องราวในข่าวนี้ก็มีการนั่งร่วมโต๊ะด้วยกันเพราะเห็นว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทก็มีการสั่งอาหารมากินกันตามปกติเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนี้น้องนักศึกษาคนนี้ก็บอกว่ารู้สึกหนาวรู้สึกเบลอๆเหมือนจะเป็นลมตัวเองก็เลยคิดว่าน้องไปทำอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าจากข้างนอกเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าจะเป็นลมหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าสามารถเขายอมรับหรือเปล่าว่าเขาเอาเจลลี่ให้น้องกินเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยอมรับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ด้วยซ้ำเขาบอกว่ามีการแค่กินข้าวตามบนโต๊ะอาหารตามปกติเลยแม่กินข้าวบนโต๊ะตามปกติมันจะเป็นได้ยังไงอะแต่เด็กเขาบอกว่าเขาได้รับเจลลี่จากหนูนี่นี่พี่นันเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการสั่งอาหารเมื่อกี้เขาก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยไปกินอะไรแพ้หรือเปล่าแพ้ทำไมไม่แพ้แต่ในรถอ่ะโอ้ไม่รู้แม่แพ้ต้องแพ้แต่ในรถแล้วหลายคนก็เดากันไปเยอะแยะมากมายนะฮะว่าในเจลลี่เนี่ยที่มันเป็นข่าวแล้วนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวหลายช่องแล้วเขาบอกว่ามันมีสารสกัดจากกัญชาหรือเปล่า
ีสารเสพติดเพราะว่าน้องอาจจะแพ้กัญชามันมีคนแพ้จำพี่พจน์อานนท์ได้ไหมอ๋อใช่ๆแพ้น้ำมันกัญชาเขาแพ้น้ำมันกัญชาเวลาแพ้มันจะหายใจไม่ออกแพ้แล้วมันหัวใจมันเต้นแรงเต้นเร็วถ้าแพ้กุ้งก็คงไม่ขนาดนี้แล้วป่ะแม่แพ้กุ้งก็แล้วแต่ความแพ้ของแต่ละคนบางคนก็แพ้หนักแต่ถ้าแพ้น้ำมันแพ้เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชามันก็มีโอกาสใช่ใช่นะฮะแต่พี่ถ้าเกิดถามว่าจะเชื่อใครแล้วการที่ฟอยไปบอกว่าถ้ามีผลตามเสียหายจะฟ้องตามกฎหมายพี่ว่าการที่ขู่อย่างเงี้ยพี่ว่ามันแปลกๆแล้วล่ะอ๋อใช่เขามีการขู่ด้วยมันไม่ควรไปขู่คนบอกว่าถ้าเกิดทำข่าวผมจะฟ้องอย่างนี้เหรอเพื่อเธอต้องให้ปากคำตำรวจแล้วอยู่อย่างสงบแสดงความบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เล่าความจริงเดี๋ยวเขาดูจากกล้องวงจรปิดเขาก็รู้แล้วว่าให้ไม่ให้แล้วน้องผู้หญิงเขาจะมาอะไรกับเธอเธอก็ไม่ได้เป็นพระเอกค่ะพูดง่ายๆก็คือตัวตลกอ่ะก็เดี๋ยวรอแล้วไปจะพูดออกมาได้ยังไงใครพูดผมเสียหายผมจะฟ้องค่ะพี่ตีคำเดียวเลยนะถ้าพูดคำนี้ออกมาพี่ตีคำเดียวเลยว่ายังไงมากไหนเขียนอะไรการที่มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมีอะไรผมจะฟ้องให้ตีนักข่าวเขาตีคำเดียวเลยว่าชัดเจนชัดเจนเลยผมจะฟ้องนะครับผมจะพี่เห็นมาหลายคนแล้วพี่มีเพื่อนเป็นดาราหลายคนแล้วก็จะมาแนวนี้มาแนวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นค่ะพูดหนังสือไม่ได้พูดทำไมค่ะไม่ต้องพูดสิไม่ให้ปากคำตำรวจเดี๋ยวเขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเขาก็เช็คเลือดเช็คปัสสาวะเด็กเขาก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรตัวเองไม่ใช่ดาราพระเอกค่ะตัวเองไม่ใช่พระเอกด้วยซ้ำไปตัวเองคือตัวตลกอ่ะตอนแรกคิดว่าที่น้องเขาไม่กล้าออกมาพูดตอนนี้เพราะว่าไม่เป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจกับตำรวจแล้วเขาพูดอะไรมากไม่ได้เขาต้องสงบเนี่ยคนฉลาดเขาสงบเขาจะไม่มานั่งขู่อ่ะมึงอย่าพูดนะถ้ากูมึงพูดนั้นแล้วกูเสียหายนะกูจะฟ้องนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือค่ะตามนี้เลยค่ะให้ตีอย่างนี้เลยนะคะเขาตีกันอย่างนี้หมดนะคะค่ะพลาดค่ะผมจะฟ้องผมจะฟ้องอยู่นิ่งๆไหมให้ตำรวจเขาตรวจปัสสาวะตรวจเลือดตรวจอาการตรวจภายในก่อนไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดจากสารอะไรแล้วค่อยจะมาพูดไม่ใช่พูดขู่ชาวบ้านเขาแล้วไม่ใช่จะไม่กลัวนะอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือตามนี้เลยที่แม่เขียนนะทำอะไรไว้ในอดีตคนเขาก็รู้กันอยู่นะคะก็ต้องให้ตำรวจเขาจัดการไม่ใช่ไปทุกขู่คนไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ะไปทักคนนะคุณผู้ชมนะโพสต์ไอจีนะคะจันจีเป็นเพื่อนที่ดีค่ะใช่ค่ะล่าสุดนะคะไปทากลก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วออกมาชี้แจงทีนี้เนี่ยเพจใต้เตียงดาราก็นำข้อความของไปทากลนะคะออกมาโพสต์ค่ะบอกว่ามีการตอบคำถามเรื่องราวความสัมพันธ์กับจันจีแล้วบอกว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงพูดกันไปแบบนั้นทุกครั้งที่มาก็มีหลายคนรวมถึงใช่รวมถึงผู้จัดด้วยก็มาด้วยนั่นเองมดดำไงไม่ต้องไปโทษใครเลยมดดำคนเดียวทำไมอะคะก็ไม่รู้ข้อมูลก็พี่ถึงได้บอกว่าร้อยหารล้านลบไงร้อยหารล้านลบผ้าขาวบางกลางอีก3ชั้นยังไม่ได้ความจริงเลยอะค่ะก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาเดือดร้อนกันเลยอะค่ะแต่เขายืนยันแล้วว่ายังไงเนี่ยเขาก็คือเพื่อนกันจริงๆนี่ใส่เหมือนมาสคาร่าเลยร้อยหารล้านลบทำไมมาสคาร่าไปทำอะไรพูดจาร้อยหารล้านลบไงเชื่ออะไรไม่ได้ผ้าขาวบางจากกลางอีก30ชั้นนะอีมาสคาร่านะโอ้โหถึงจะได้ความจริงแค่ 1% อันนี้ไม่ใช่18มงกุฎนี่108มงกุฎแล้วมั้งแม่โอ้ห้ามพูดคำนี้นะมีความผิดทางกฎหมายอ้าวจริงเหรอใช่เดี๋ยวมันแจ้งความจับห้ามลบนะห้ามจับชั้นนะฮะนะฮะร้อยหารล้านลบผ้าขาวบางกลางอีก3ชั้นนะคะกว่าจะได้ความจริงนะฮะมาริโอสุดสตรองออกโรงปกป้องจันจิฮะใช่ค่ะหลังจากที่ก็มีข่าวออกมากับคุณไผ่ทาโกแล้วก็คุณจันจินะคะคุณมาริโอออกมาพูดแล้วบอกว่าโอ้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณจันจิเลยยังคบกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งหลายคนก็ตีความไปว่าเฮ้ยเขาเลิกกันหรือเปล่าไม่จริงเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังไปได้ดีเหมือนเดิมเลยส่วนสภาพจิตใจของจันจิถามว่าเป็นยังไงมาริโอก็บอกว่าเขาก็เครียดแต่ว่าผมเนี่ยก็มีการให้กำลังใจไปแล้วก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจตรงนั้นสุดท้ายสรุปง่ายๆก็คือยังคบกันดียังรักกันดีนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้มาริโอด้วยนะคะช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณคอลล่าคอลลาเจนนะเปปไทด์พีทีนะคุณผู้ชมคอลลาเจนชั้นดีนะเกรดพรีเมียมนะคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษเลยย้ำเกรดพรีเมียมนะมาพร้อมโปรยังไงฮะใช่ค่ะ
ปกติราคาขายอยู่ที่กล่องละ 1,900 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมนะคะซื้อเป็น100กล่องแรกรับไปเลยค่ะฟรีอีก1กล่องใครสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0891405111และ0899271111ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่โอ้มีหลายศึกหลายคดีเลยแล้วคุณผู้ชมนะดีเจเคนโดเขาฝากถึงดีเจแมนแท็กพรัญญูก็เคลียร์ความสัมพันธ์กับแม่มณีตอบชัดว่ากินหรือมั่วชัวหรือไม่ก็ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ